Ladies and gentlemen, let's get this party started. Our first fight tonight, Thailand taking on Russia. เอาละครับและมวยคู่แรกของค่ำคืนนี้สนับสนุนความมันโดยรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้างคูโบต้าเป็นเอ็กซ์คาเวเตอร์ออลฟอร์โปรเฟชชั่นอลแต่รถขุดคูโบต้าครับยังสนับสนุนรางวัลโบนัสรางวัลแผลแตกและรางวัลน็อกเอาท์ครับ Ladies and gentlemen, introducing first tonight your Russian warrior fighting out of the blue corner 28 years of age and representing SIT Sunday Shachim let's hear it forVladimir Sulak! Ladies and gentlemen, introducing a Russian warrior fighting above the blue corner.28 years of age, ladies and gentlemen, Vladimir Sulak. แม่ขึ้นเสียงก็สูงเจ๊นะเมื่อกี้เกียร์เสียงลงแล้วตุ๊ดออกนะต่อเลยดีกว่ามา Alright, his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Chiang Mai Province, 19 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for วันสงกรานต์ สอ ต่อ เป็ดพ่อแม่พี่น้องขอเสียงหน่อยสิ Ladies and gentlemen, your young Thai warrior วันสงกรานต์ สอ ต่อ เป็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Max มวยไทยครับประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีเป็นต้นไปและนี่คือความมันระดับโลกที่รอท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำทางช่อง Spring 26และทางออนไลน์ของ Max มวยไทยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ7คู่ครับความมันระดับโลกวันนี้มีพร้อมมาให้เสิร์ฟกันครับไม่ว่าจะเป็นนักชกจากประเทศไทยเจอกับนักชกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัสเซียสปปลาวเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์โรมาเนียกัมพูชาและบราซิลครับวันนี้มีนักชกจาก7ประเทศจะมาห้ามหันกับนักชกจากประเทศไทยครับและคู่เอกนำรายการครับเพชรยะโสดาบรันสารคามครับขุนเข่าเมืองบั้งไฟจากจังหวัดยะโสธรจะเจอกับลงนารถจากกัมพูชาผู้ที่พกพาฟอร์มที่สดและห้าวมาเจอกับนักชกไทยในวันนี้ครับและตอนนี้ท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกครับในพิกัด70กิโลกรัมจอมพลิกล็อกหมัดโหดครับวลาดิเมียร์ชูเล็กนักชกในมุมน้ำเงินจากรัสเซียปัจจุบันในวัย28ปีครับสูง180เซนติเมตร3ฟอร์มหลังครับแพ้2ชนะ1กับจากสิทธิ์สนธิเดชที่พัทยาชลบุรีซึ่งวันนี้ครับจอมพลิกล็อกหมัดโหดจะเจอกับนักชกไทยจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับวันสงกรานต์ สป.เป็ดครับนายสุกลใหม่เบี้ยวปัจจุบันวัยเพียงแค่19ปีครับสูง175ซมสามฟอร์มหลังไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดทั้ง3ไฟและเป็นการชนะน็อกนะครับทั้ง3ไฟอีกด้วยสังกัดค่ายมวยสปเป็ดครับเป็นอดีตแชมป์นะครับเป็นโกลบอลไฟแชมเปี้ยนชาเลนจ์ในรุ่นพิกัด68กิโลกรัมครับวันนี้กลับมาภาคใหม่เวทพิกัดนั้นดีดขึ้นไปแม่จาก66 68มาจนถึงปัจจุบันนี้70กิโลกรัมแล้วครับวันนี้หมัดกับหมัดครับกระพริบตาไม่ได้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดนั้นเป็นกรรมการพิพัฒน์มั่นคงครับวันต่อการเนี่ยโตวันโตคือคุณเด็กเตี้ยครับหายไปแป๊บเดียวนึกกลับมาไอทีเนี่ยโตเต็มวัยครับประเภทชอบแรกชอบบวกแล้วก็บูสู้ทรหดส่วนวลาดิเมียร์นี่มั่นใจในเรื่องความหนักครับต่อยเมื่อไรเสียวไส้เมื่อนั้นครับมีขาวหมัดโหดครับก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นรองอู้แต่นี่ครับมาแกหมุน360องศามาเตะอีกรอบครับถึงแม้ว่าดาบแรกจะหลุดไปก็ยังหมุนติ้วกลับมาเตะอัดเข้าเต็มชายโครงของธนาวลาดิเมียร์นี่เรียกว่านอกจากใหม่ๆแล้วจะมีลูกพิสดารหลายลูกครับประเภทจอมบ้วนเหมือนกันได้ลูกหนักลูกทะลุหดครับนี่ครับเดินเข้าหาต่อชกกับใครดีไม่เคยถอยหลังกับวลาดิเมียร์บอกว่าเป็นประเภทที่ทั้งต่อยทั้งทุบในอันตรายทุกรูปแบบล่าสุดนั้นชนะน็อกเจ้าบุรพาสองสว่างแสงเอาไว้ครับถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นก็เป็นรองครับไม่มีไฟไหนที่จะไม่เป็นรองเลยครับท่านวลาดิเมีย
ข้าข่ายเป็นนักชกความมาตรฐานคนหนึ่งครับวลาดิเมียร์ช็อกโลกมาหลายต่อหลายไฟครับประเภทหัวใจไม่ยอมแพ้นี่ครับอย่าท้าเขาสิครับจะหน้าเจ้าวันสงกรานต์ไม่ท้าครับโดนล้วงลำตัวเข้าไปแล้วเปิดชายโครงแม่ท้าทายเลยครับด้านเจ้าวันสงกรานต์นี่ครับไปท้าทายแบบนี้โดนวลาดิเมียร์จัดให้ครับแม่จัดเรียกว่าขัดใจใครไม่เป็นครับวลาดิเมียร์แล้วก็เตะขวาต่อยขวาของวันสงกรานต์ครับวลาดิเมียร์กระชับพื้นที่เข้ามาวันสงกรานต์กระแทกเย็บซ้ายครับน่าฉาบฉวยครับแล้วหวดเลยครับนะครับวลาดิเมียร์วันนี้ไม่มีถอยครับแม่ภาพใหม่กลับมาเนี่ยเป็นเกมบุกนะครับด้านวลาดิเมียร์นี่นะครับตามเข้าไปโอกาสชนะก็มีสูงครับเปิดอีกครั้งครับหมุนตัวเตะข้างหน้าอันสงกรานต์พยายามจะเสยด้วยอัปเปอร์คัตซ้ายครับด้านวาริเมียทานแย่กระแทกยับเข้ามาครับฉับพื้นที่ครับพบความมั่นใจมาเต็มร้อยนี่ครับโอ้ยเหวี่ยงขวาเหวี่ยงซ้ายมาอีกแล้วครับลูกซ้ายของด้านวาริเมียมาไม่ติดประมาทครับด้านสงกรานต์โดนเข้าไป2ตุ๊บ2ทับครับนี่แหละครับแม่ล้อเล่นไม่ได้ของสงกรานต์ครับรัดกุมเอาไว้เป็นดีที่สุดครับพลังหัดของวลาดิเมียร์นี่ล้อเล่นไม่ได้เด็ดขาดนะครับพยายามจะเดินใช้ซ้ายนั้นแย่ค้ำเพื่อวัดระยะวันสงกรานต์ปักด้วยศอกขวาจับนายมาเสียบนะครับต้องใช้วงในเปลี่ยนแผนแล้วครับตีด้วยขวาบ้างครับวันสงกรานต์นี่ครับมัดในได้วันสงกรานต์นี่มาเป็นชุดครับวลาดิเมียร์ยังโต้คืนไม่ได้โอ้ลูกนี้ลูกปัดผวาครับทางวันสงกรานต์โดนเข้าไปอาการไม่ดีครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับถึงกับขาสั่นครับนะครับบอลเลยจะมีล้วงลำตัวเข้าใส่บวกด้วยหุบขวาแล้วโต้ยจังหวะนี้ครับยังได้ต้องยั้งหน่อยครับโดนเข้าไปไม่ว่าลนไปนะวันสงกรานต์ยังทนไหวครับหมดจบที่1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเปิดหัวของความมันระดับโลกกับแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมเข้มข้นเลยครับเพียงแค่3นาทีแรกและโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมยกแรกครับท่านนี่หมุนเตะก่อนนะครับโชว์ก่อนครับท่านวัดสงกรานต์ก็พบความมั่นใจมาเยอะเหมือนกันครับแต่พอโดนเข้าไปหลายตุกหลายตับเนี่ยส่งสัญญาณไม่ค่อยจะเข้าทีเหมือนกันดูนะครับฮุกซ้ายดอกนี้ครับเป็นสัญญาณเตือนภัยครับโดนเข้าไปมีอาการแกว่งแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับยกที่2ตามกันต่อครับระหว่างไทยกับรัสเซียครับวันสงกรานต์ในมุมน้ำมุมแดงครับกับวลาดิเมียร์ชูเรคฟอร์มรัสเซียในมุมน้ำเงินครับเปิดฉากมาวันสงกรานต์เดินเข้าหาครับมีแข้งซ้ายคอยเติมนี่ครับแข้งซ้ายเล่นงานเข้าไปก่อนไม่รีไม่รอครับวันสงกรานต์เดินเอาจริงเอาจังแล้วครับก็ทุกอยู่ห่างระยะวงหมัดนั้นอันตรายแกก็พยายามจะเดินจี้นะวลาดิเมียร์ทิ้งด้วยศอกขวาครับตบด้วยฮุกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาต้องเกาะครับรักฉันไว้นานๆครับท่านวันสงกรานต์ตีเลยครับเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนโอ้โหตีอ้อมหลังลูกนี้นั่นมันรุนแรงครับวันสงกรานต์จัดให้เดินหน้าต่อวันสงกรานต์แล้วครับต้องมีเข่าแรกเข้ามาครับที่จะพิฆาตมาดูว่าใครจะทำเกมได้ดีกว่ากันแล้วท่านวลาดิเมียร์เนี่ยใจคอแกจะทุบเข้าท้ายถอยครับแกพยายามนะครับพยายามแล้วพยายามอีกครับหมายนะครับดวงซ้ายตัดกันมาแล้วฮุกซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาเอ้าเสียบเข่าเราล้มครับท่านวลาดิเมียร์นี่นะครับแม่วลาดิเมียร์เริ่มล้มลุกคุกคานครับแล้วเข้มสายมาอีกครั้งวันสงกรานต์หนักหนักแน่นแน่นเลยครับเรียกว่าตั้งหลักมาจากเชียงดาวครับวันสงกรานต์อีกครั้งครับเข้าไปเสียบขวาเข้าหลังตัวอีกครั้งเอาละครับวลาดิเมียร์แกรอจังหวะจังหวะบวกนี่อันตรายจริงๆครับเดี๋ยวดูนะครับปากด้วยศอกซ้ายเข้ามาวันสงกรานต์คล้องเอาไว้จับเอาไว้มัดให้แน่นครับนี่นะครับมัดในต้องเกาะให้อยู่ครับวลาดิเมียร์ผ่าเอาเมื่อไหร่ก็มีเสียวหมดนะครับวันสงกรานต์เดินขยี้ต่อจับนายมาพยายามจะเสียบให้เตะซ้ายมาในเนี่ยถอดหัวไม่สู้ครับแต่ถ้าหมัดเนี่ยไม่แน่หลุดมาลัดมาเสียบซ้ายวลาดิเมียร์ฮุกใส่ขึ้นเลยครับยังไม่ลุ้นตลอดวลาดิเมียร์วงในเข้าไปครับขับขวาหมัดเดียวไม่เหลียวหลังกับอาร์ตมาแข่งกับวลาดิเมียร์ไปท้ายต่อยขวาน่าจะด้วยหมัดอาชีพอย่างประสบการณ์ต้องเปลี่ยนแผนมาเล่นกดดันแล้วปักหลักบวกเลยครับไปบ้าจีแบบนี้ไม่ดีครับโอ้โหกรรมการนับเลยครับจังหวะสวนหมัดกับแข้งครับแล้วโดนไปจังๆแบบนี้กรรมการพิบัติต้องของนับ8ครับนะครับเห็นเรื่องจนได้ครับอาแล้วครับบอกแล้วอย่าล้อเล่นกับหมัดของวลาดิเมียร์โอ้หนีขาวจากรัสเซียกระทุบกระเหวี่ยงครับหมัดเข้ามาแต่ละทีหวังผลครับนะครับต้องรวบเอาไว้ถ่วงเวลากันตะวันสงกรานต์นี่ครับสปีดตะวันขึ้นมาแล้วอย่างกับวันสงกรานต์อย่าไปแลกตอนนี้ครับเอาแล้วครับวลาดิเมียร์หกทีนึงมาครับปล่อยหมัด1 2มาแกเหมือนแกว่ายน้ำข้ามฟากเลยครับท่านวลาดิเมียร์แม่สาวกันเชียร์เขาใส่ทางด้านเจ้าวันสงกรานต์เลยครับเอ้า
ฟันยางหลุดครับทางด้านรันสงกรานต์เอาละครับไม่เป็นไรครับใส่ใหม่แล้วบุกต่อกัน30วินาทียกที่2ครับสงกรานต์เดินคีบในครับหาจังหวะเด้งตีมาครับวงในนำมาใช้ผลิตแล้วครับรันสงกรานต์จังหวะทหารเตือนครับเบรกแล้วต้องยันต้องหยุดครับเสียบขวาบ้างครับวลาดิเมียร์การเด้งตีตีมาแล้วครับถ้าหนึ่งนับนั้นได้เสียเพียงแค่แต้มเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้วันสงกรานต์พยายามจะเปิดเกมผมเข้าใจอีกระรอกครับยังมีเวลาเอาคืนก็เอาแล้วก็ทำการคิดนายจับได้เน้นไปที่วงในก็สงกรานต์อับอีบอกต่อครับแม่อยู่ในช่วงปลายครับหมดยกที่สองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นจังหวะผิดพลาดของธนวัฒน์สงกรานต์ครับที่ตั้งอกตั้งใจว่าจะบวกครับแต่ว่าความหนักแรงของวลาดิเมียร์เนี่ยไปล้อเล่นไม่ได้จริงๆครับโดนบวกเข้าไปนั้น4นับเลยครับในช่วงยกที่2ที่ผ่านมาดูนะครับเตะขวาโดนฮุกซ้ายครับแกรอจ้องอยู่แล้วแล้วปักด้วยศอกซ้ำเข้ามาอีกทีครับธนวัฒน์วลาดิเมียร์ใส่เข้ามาแต่ละทีครับฮุกซ้ายไม่โดนทิ้งด้วยขวาเลยครับปังเข้าไปครับเต็มขมับครับเหมือนเอาไม้หน้าสามหุ้มผ้าแล้วฟาดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเสียไปหนึ่งนับของวันสงกรานต์ยังพอมีเวลา3นาทีสุดท้ายครับนี่ครับดูว่า1คะแนนที่เสียไปกับ3นาทีที่เหลือครับจะทำเกมจี้เกมขึ้นมาได้หรือเปล่าวันสงกรานต์ครับขวาได้บิดกระชากมาสาดด้วยซ้ายมาหันเหลี่ยมขวาแบบนี้วลาดิเมียร์ไปเข้าทีแล้วครับโดนวันสงกรานต์เร่งแล้วครับโอ้นี่ครับหมุดมัดตั้งแต่ต้นเกมครับวันสงกรานต์เดินต่อครับยังไม่มีใครแม่งวงในยังใช้ได้ก็ชกได้กระทุกครับนี่ครับโอ้วันนี้เนี่ยเปิดเกมบุกอย่างหนักเลยครับวลาดิเมียร์ขอเข้ามาขอเข้ามาซ้ายกับขวาตบเข้าใส่ก็ชกโดนอีกแล้วครับโอ้ตอนนี้สะบักสะบอมกันแล้วครับสงกรานต์เมาไปเมามาครับคงชะพาได้อยู่หรือเปล่านาทีทองของสดาวลาดิเมียร์ต้องเบรกเกมนับเลยครับกรรมการพิพัฒน์มั่นคงนี่ครับนักรักไปเยอะเหลือเกินว่าสงกรานต์โอนเอ็นโอนไงก็สุดท้ายโดนนับอีกครั้งที่2ครับเอาละครับทวีความกดดันขึ้นมามากมายหลายเท่ากับวันสงกรานต์เห็นดวงดาวเลยครับมาจากเชียงดาวครับก็เห็นดาวเลยครับด้านเจ้าวันสงกรานต์นี่แหละครับตัดสินใจเลือกที่จะบวกซึ่งผิดหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวดูกันครับนี่นะครับก็ยังต้องเดินต่อครับกับวันสงกรานต์แหมยังเมาครับโอ้โดนเข้าไปนี่ยังเมาไม่หายครับสงกรานต์โอ้โดนไปเยอะเหลือเกินไม่ไหวแล้วครับและสุดท้ายกรรมการพิพัฒน์มั่นคงต้องตัดสินใจโบกมือยุติการชกครับโอ้ความแม่นและความหนักท่านผู้ชมครับเป็นทางด้านเจ้าวลาดิเมียร์ครับโชว์และเผยถึงความแตกต่างของเขานั้นหนักจริงครับโอ้โหวันของการโดนทุบเข้าไปเยอะนะครับแม่ก็ต้องชื่นชมเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือว่าการฟิตซ้อมมาถ้าซ้อมมาไม่ดีหัวใจไม่คงที่เนี่ยรับรองเนี่ยล่วงไปแล้วเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาอีกนะครับแต่ดูครับโดนชุดใหญ่ๆเนี่ยแกยังคงพยายามจะประคองตัวครับท่านวันสงกรานต์เป็นช่วงวินาทีทองครับนับที่2ของวลาดิเมียร์และนี่เป็นจังหวะปิดฉากครับไล่ทุบเข้าสัมสาดเข้ามาด้วยนี่ครับอยู่ระยะประชิดแทงก่อนครับแล้วต่อยตามเข้ามาครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับดูครับอีกมุมนึงชัดๆนะครับถอดมาต่อยเลยครับใช้มือซ้ายนั้นเกี่ยวคอของทางด้านวันสงกรานต์เอาไว้ก็ปล่อยซ้ำด้วยหมัดขวาปิดเกมไปเลยครับไปบนเวทีครับ Well, what a fight, ladies and gentlemen. And now, before we announce the winner, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max มวยไทย Facebook page. ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลโบนัสครับรถขุดคูโบต้า Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout, blue corner, Vladimir Shulam.ครับคุณผู้ชมครับและรถขุดคูโบต้าของเรายังสนับสนุนรางวัลแผลแตกและรางวัลน็อกเอาท์กันด้วย Alright ladies and gentlemen we'll be right back the short break next fight Thailand versus Laos and this is Max Muay Thai